ตอนนี้ในโลกออนไลน์เขาถกเถียงกันเรื่องแม่เลี้ยงลูกกลางห้างแล้วก็ให้นมลูกกลางห้างคุณกุมจีคิดว่าไงมันหิวเด็กมันหิวเด็กมันหิวก็ให้มันกินดิไม่ได้ห้ามมันได้ไงอ้าวมันไม่บัดสีบัดเถลิงเหรอมันกินกลางห้างอ่ะมันคิดกันไปเองอ่ะใครคิดพวกคิดอ่ะพวกคนผู้คนนั่นแหละมันไม่เคยมันธรรมชาติของมนุษย์เป็นแบบนี้อ้าวธรรมชาติมันกลางห้างไม่ไปหาที่มิดชิดหรือว่าให้นมลูกก่อนที่ลูกจะออกมาก็ตอนออกมามันให้แล้วตอนออกมามันก็หิวเปิดหิวก็ทันหันน่ะก็ต้องหาที่นั่งคิดว่ามันไม่อุจจาระเนี่ยการให้นมลูกตอนนี้ให้กลางห้างไงให้กลางห้างเหรออืมให้กลางห้างแต่มีผ้าปิดนะเออมีผ้าปิดทำไมให้ตรงไหนก็ได้ให้นมลูกเนี่ยไม่จำเป็นต้องว่าต้องเป็นที่มิดชิดหรอกเหรอพ่อกินนมแล้วก็เอาเสื้อปิดบังไว้ไม่ใช่ว่าเปิดทั่วโลดึงนี่นั่นอยู่โอเคอืม